ว่อนเปิดเอกสารรับผลสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอนุทินลั่นฟังไม่ขึ้นเปิดตารางบินฟาดการเมืองวันที่5กันยายน2567 12:50 น.เปิดเอกสารรับผลสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ไม่อยู่ในพื้นที่ตอนรักษาการนายกรัฐมนตรีลงตรวจน้ำท่วมอนุทินลั่นฟังไม่ขึ้นเปิดตารางบินฟาดเมื่อวันที่5กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเผยแพร่เอกสารลับเกี่ยวกับผลสอบนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ไม่อยู่ในพื้นที่ขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เชียงรายโดยเป็นการตอบกลับผลการสอบสวนลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยลับด่วนที่สุดลงวันที่30สิงหาคม2567ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการกรณีนายพุทธิพงษ์ชี้แจงเหตุไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาจากรายงานผลการดำเนินการของปลัดกระทรวงมหาดไทยและรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วเห็นว่า 1. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ในวันที่23สิงหาคมโดยอ้างว่ามีเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายออกจากกรุงเทพมหานครในเวลา 19:40 น.และเกรงว่าภารกิจจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ได้เดินทางกลับในวันที่24สิงหาคมเที่ยวบินเวลา 11:20 น.และเดินทางถึงจังหวัดเชียงรายในเวลา 13:11 น.นั้นเป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากในข้อเท็จจริงยังมีเที่ยวบินที่ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงรายในช่วงเวลาเช้าของวันที่24สิงหาคมอีกหลายเที่ยวบินได้แก่สายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์ออกเดินทางเวลา 6:30 น.สายการบินไทยไลออนแอร์ออกเดินทางเวลา 6:50 น.สายการบินแอร์เอเชียออกเดินทางในเวลา 7:05 น.และสายการบินไทยออกเดินทางในเวลา 8:20 น.ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสามารถเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทั้งนี้จึงเห็นได้ว่าหากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีความตั้งใจอุตสาหะเอาใจใส่และอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการแล้วจะไม่เกิดกรณีนี้ขึ้นกรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมากล่าวอ้างได้ 2. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอ้างว่าได้มีการนำเรียนด้วยวาจาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบในวันที่23สิงหาคมถึงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่โดยมีการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและร่วมคณะตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแทนโดยไม่มีหลักฐานใดๆประกอบนั้นเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสามารถนำเรียนต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ก็ย่อมที่จะรายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทั้งทางโทรศัพท์และทางไลน์แอปพลิเคชันดังที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เคยปฏิบัติในการติดต่อรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงเป็นประจำมาโดยตลอดอีกทั้งยังสามารถขออนุญาตเดินทางร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้การกล่าวอ้างนี้จึงเป็นเหตุผลที่ไม่อาจรับฟังได้3. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการนำเรียนด้วยวาจาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบถึงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ในช่วงเช้าวันที่23สิงหาคมและปลัดกระทรวงมหาดไทยยังอนุมัติตามที่แจ้งด้วยวาจา
ทั้งที่เหตุผลที่อ้างนั้นไม่สามารถรับฟังได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยควรที่จะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเร่งเดินทางและกำชับให้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จงได้อีกทั้งเมื่อได้ทราบการรายงานเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อให้พิจารณาหรือสั่งการแต่อย่างใด 4. กรณีนี้เป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบภายใน3วันมิได้เป็นการกล่าวหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกระทำผิดวินัยตามมาตรา90จึงไม่เป็นเหตุให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งยุติเรื่องโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา57 2ประกอบมาตรา91แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551แต่อย่างใดอีกทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้เร่งสรุปความเห็นควรยุติเรื่องดังกล่าวโดยยังมีได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันจะเชื่อได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามควรแก่กรณี5การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรายงานโดยใช้เหตุผลว่าการเดินทางกลับมายังพื้นที่ในช่วงเช้าของวันที่24สิงหาคมเป็นระยะเวลากระชั้นชิดไม่ทันในการต้อนรับนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่จะต้องประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยมิใช่เป็นการต้อนรับในลักษณะการตรวจเยี่ยมราชการโดยทั่วไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยตามในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำข้อสังเกตดังกล่าวไปแก้ไขและดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกจึงเรียนมาเพื่อทราบความเห็นและข้อสังเกตข้างต้นและให้ดำเนินการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไปที่มามติชน ปลดนางงามดังปมคลิปสยิวไม่รักษาเกียรติสุดทนลั่นนำมงกุฎสายสะพายมาคืนบันเทิงวันที่4กันยายน2567 9:27 นคลิปไม่เหมาะสมอื้อแม่ปุ้ยปิยาพรสุดทนปลดนางงามดังเพชรปากปลาร้าปมพฤติกรรมไม่เหมาะสมคลิปสยิวไม่รักษาเกียรติลั่นให้นำมงกุฎสายสะพายคืนกองประกวดใน3วันคอมเมนต์เดือดเลยหลังจากปุ้ยปิยาพรโพสต์ถามถึงดราม่านางวงงามดังเวที Universe is You ว่าขอถามค่ะพอดีเพิ่งประชุมเสร็จตอนดึกนี้คลิปที่ไม่เหมาะสมของรอง UIU บางคนนี่คลิปเมื่อไหร่คะอ่านข่าวน้ำตาลชลิตาลั่นต่างคนต่างอยู่ยังไม่ขอเจอหน้าเพชรปากปลาร้าเจอหน้าเชิดใส่ท่ามกลางกระแสคอมเมนต์แห่ตอบถึงคลิปไม่เหมาะสมอาทิคลิปไหนครับไม่เหมาะสมเยอะมากเยอะค่ะแม่ก่อนมันจะไปประกวดอีกค่ะแม่นัดประชุมบอร์ดเลยค่ะแล้วให้กระเทยนั่งเล่า3วันก็เล่าไม่หมด
คนไหนครับแม่ใช่นายกล้วยหรือไม่ถ้าใช่นายคนนี้มีคลิปและรูปไม่เหมาะสมเพียบแม่ลองเข้าไปดูในจ็อกจ็อกอินเตอร์เนชั่นแนลมีลงทุกวันทุกชั่วโมงฉ่ำฉ่ำ 55,555 คลิปที่บอกให้ผู้ช่วยดูดนมก็ล่าสุดเลยจ้าราเป็นต้นก่อนปุ้ยปิยาภรณ์จะโพสต์ประกาศปลดรองอันดับ4 Universe is you เพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมแล้วว่าตามที่ได้มีภาพและเสียงที่บ่งบอกถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคมรวมถึงการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมตามที่ได้ปรากฏต่อสื่อโซเชียลต่างๆอีกทั้งการปฏิบัติตนออกสื่อสาธารณะไม่เหมาะสมต่อตําแหน่งที่ได้รับอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียของตําแหน่งและองค์กรทั้งที่องค์กรได้ให้โอกาสกับผู้เข้าประกวดทุกท่านเสมอและมีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราควรได้รับการให้โอกาสในการปรับปรุงตัวและพัฒนาตนเองให้เป็นไปในการที่ดีขึ้นเวที Universe is you มีความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะแสดงออกถึงการให้เกียรติและการเคารพในความเท่าเทียมของทุกเพศสภาพและเราเชื่อมั่นว่าองค์กรนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆมติให้กับสังคมได้อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่ดำรงตำแหน่งในทุกๆตำแหน่งและผู้เข้าประกวดในเวที Universe is you ทุกคนในเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งท่านใดที่ไม่รักษาเกียรติภูมิดังกล่าวได้องค์กร Universe is you จึงมีความจำเป็นต้องปลดผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งใดๆก็ตามที่ได้รับออกจากตำแหน่งดังกล่าวและจากภาพที่ได้มีการเปิดเผยอย่างโจ่งแจ้งตามที่ได้ปรากฏออกตามสื่อโซเชียลในวันนี้ของรองอันดับ4 Universe is you ตามที่ได้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนไปแล้วนั้นดิฉันนางปิยาภรณ์แสนโกศิกในฐานะประธานองค์กรขอแจ้งปลดคุณเพชรกมุฎมาศรองชนะเลิศอันดับ4 Universe is you 2024ออกจากตำแหน่งดังกล่าวนับจากบัดนี้เป็นต้นไปและขอให้นำมงกุฎและสายสะพายคืนกลับมายังกองประกวดภายใน3วันนับจากวันนี้ค่ะจึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเพชรกมุฎมาศหรือเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะเน็ตไอดอลดังในโซเชียลที่มาพร้อมกับฝีป้ากร้อนแรงมักมีคลิปไวรัลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือดราม่าอยู่ตลอดและมีประเด็นดราม่ากับคนในวงการบันเทิงอยู่บ่อยๆ